สวัสดีค่ะวันนี้มากับเพลง Happy Music นะคะก็มีเพลงบรรเลงนะคะฟังแล้วแบบทำให้เรามีอารมณ์มีความสุขนะคะ ก็เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการไลฟ์เนาะสามารถใช้ได้ทุกเพลงนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะเปิดเพลงร่วมด้วยนะคะค่ะสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะครูนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะเรามารับเงินล้านด้วยกันทุกๆวันค่ะเก็บออมเงินล้านในทุกๆวันนะคะไล่ร้อยล้านพันล้าน เดี๋ยวคุณนุลดเสียงแป๊บนึงนะคะค่ะครูนุก็จะมาเป็นแสงสว่างนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้ทุกๆวันนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งสอนยิ่งเก่งนะคะค่ะและการที่ครูนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดคนหนึ่งนะคะที่หลังจากที่เราแบบรู้สึกว่าการเป็นแม่ค้าตลาดนัดยุคนี้นะคะมันก็เริ่มที่จะไม่เหมือนยุคก่อนแล้วใช่ไหมคะใครหลายๆคนก็จะรู้เลยค่ะว่าอย่างเช่นเวลาที่คุณไปเที่ยวตลาดนัดใช่ไหมคะคุณจะเห็นเลยว่าอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นเราใช่ไหมคะเวลาที่ไปเที่ยวตลาดนะคะก็จะไปเดินเล่นส่วนใหญ่จะไปซื้อของกินค่ะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ต่างๆมักจะเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะไม่ค่อยจะได้ขายดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันเป็นเพราะว่าไอ้ข้างในใจของพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะที่ว่าเราเห็นว่าเหมือนกับว่าเราหมดพลังนะคะแล้วก็เลยทำให้เราแบบมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เราขายไม่ดีด้วยนะคะและเป็นการที่เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่ครูนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดมานะคะและก็คือเรารู้เลยค่ะว่าการที่เราจะเป็นแม่ค้าตลาดนัดได้อยากจะได้เงินเยอะๆนะคะคุณจะต้องออกไปตลาดออกไปตลาดนัดหลายๆที่นะคะคือทุกๆวันจะต้องออกไปขายสินค้าอย่างเดียวค่ะบางครั้งก็ออกทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นนะคะหากว่าใครขยันก็จะมีแบบมีเปิดหน้าร้านนะคะเช่นครูนูเมื่อก่อนนะคะครูนูก็มีทั้งออกตลาดเช้าไปอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็ออกตลาดเย็นอีกนะคะก็ถือว่าเหนื่อยเช่นกันค่ะแต่ว่าเพราะเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงนะคะจะให้เราแบบว่ามีรายได้เยอะนะคะเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งออกขายของให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้เงินมาคิดถึงค่าเช่านะคะค่าน้ำมันนะคะก็อาจจะคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่าเป็นอาชีพของเรานะคะถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีรายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอครูนูได้มาเรียนรู้ได้มาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูได้รู้เลยค่ะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะได้เงินเยอะๆนะคะเราจะต้องเปิดช่องแบบเปิดรับเงินทุกช่องทางค่ะครูนูก็เลยเอาตัวของครูนูเองมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะและทำการตลาดออฟไลน์การเป็นแม่ค้าเช่นเดิมแต่ว่าเพียงแต่เราหารายได้เสริมจากการขายบนโลกออนไลน์สามารถนำสินค้าที่เราขายมาขายบนโลกออนไลน์ได้นะคะมาต่อยอดธุรกิจหรือว่าถ้าหากว่าสินค้าเราไม่มีเราก็หาสินค้าตัวอื่นมาขายได้ค่ะหรือถ้าใครไม่อยากที่จะขายสินค้าก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์ของคุณทักษะต่างๆของคุณมาขายได้ค่ะเพราะยุคนี้เงินมันหาง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะที่เราเคยโดนปลูกฝังมานะคะและวันนี้ครูนูได้นำเราได้นำรหัสถอดรหัสรับคนสำเร็จนะคะว่าเขาทำยังไงกันเขาถึงได้สำเร็จนะคะอย่างเช่นคนอย่างเรานะคะอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าคนสำเร็จเขาทำยังไงกันเขาเคยมีเศรษฐกิจไม่ดีบ้างไหมเขาเคยเหนื่อยกันบ้างไหมแบบนี้นะคะค่ะวันนี้ครูนูก็นำมาฝากทั้ง2ข้อค่ะว่าคนสำเร็จนะคะเขาทำยังไงกันเขาถึงแบบว่าทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกวันนะคะแต่ว่าคนอย่างเรานี้ส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าได้ล้มเลิกกลางทางนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีการก้าวเดินเลยนะคะค่ะดังนั้นแล้วข้อแรกนะคะที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกันนะคะก็คือการที่เขามีภาพอยู่ในใจของเขาค่ะภาพอะไรนั่นแหละคะก็คือภาพที่เขาคิดอยู่ค่ะว่าเขามีเป้าหมายว่าเขาอยากจะทำอะไรนะคะเขามีเป้าหมายมีภาพในใจว่า
ว่าอนาคตวันข้างหน้าของเขานั้นเขาจะทํายังไงนะคะเขารู้เลยค่ะว่าเขาจะต้องทํายังไงให้ชีวิตของเขาน่ะมีระดับความแบบเป็นอยู่ที่ดีตลอดนะคะไม่เหมือนคนอย่างพวกเราค่ะอย่างคนอาจจะมีคนที่ถังแตกหรือว่าคนชนชั้นกลางนะคะเขาจะมีภาพในหัวแค่แป๊บเดียวนะคะอย่างเช่นครูนูก็เคยเป็นค่ะมีใครเป็นบ้างคะครูนูคิดว่าหลายๆคนก็เป็นค่ะเราเคยมีภาพแบบว่าแวบขึ้นมานะคะว่าเราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมคะแต่พอมันแวบขึ้นมาแป๊บเดียวเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันทำไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นการเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะบางครั้งเราอาจจะมีความคิดว่าฉันอยากจะได้เดือนนี้กำไรเดือนละแสนสองแสนแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเราคิดแค่แป๊บเดียวค่ะแต่ว่าภาพนั้นมันก็หายไปนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าคนรอบข้างของเรานะคะเขามีการมาพูดกับเรานะคะแบบว่าอย่างเช่นบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะขายของแบบนี้ลูกค้าเยอะลูกคู่แข่งเยอะแบบนี้นะคะถ้าเธอมาทำแบบนั้นนะคะคนเขาก็ทำกันเยอะแล้วแบบนี้นะคะภาพที่เราเคยตั้งอยู่ในใจของเรามันก็สลายหายไปค่ะแต่ว่าคนสำเร็จนะคะถ้าหากว่าเขาได้มีเป้าหมายของเขาแล้วนะคะเขาจะไม่สนใจใครเลยค่ะที่จะมาพูดอะไรก็ตามนะคะก็คือจะไม่มีการสนใจคนรอบข้างค่ะไม่มีการฟังเสียงใครทั้งนั้นนะคะเพราะเขารู้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่พระเจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าเขารู้ค่ะว่าในตัวของเขาน่ะมีพลังมีพระเจ้าในตัวของเขานะคะแต่ว่าถ้าคนแบบไอ้ที่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะที่ยังไม่สำเร็จที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเลิกหรือว่าล้มเหลวตลอดนะคะเพราะว่าคุณยังไม่มีภาพในหัวคุณหรือว่าภาพในใจของคุณชัดเจนนะคะมันก็เลยทำให้คุณไขว้เขวนะคะเวลาที่ได้เจอสถานการณ์แบบอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะคุณก็จะล้มเลิกสิ่งนั้นไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนสำเร็จเขาจะไม่มีการล้มเลิกภาพเป้าหมายของเขาเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเขาจะรู้เลยค่ะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดอุปสรรคที่มันมาระหว่างทางนะเขาจะไม่ไปโฟกัสมาเลยค่ะดังนั้นข้อแรกถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณจะต้องแน่วแน่และก็ชัดเจนนะคะในเป้าหมายของคุณค่ะไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบมันนะคะคุณยังจะมีภาพนั้นชัดเจนอยู่ในหัวใจของคุณนะคะและก็มุ่งมั่นทำมันต่อไปนะคะค่ะและก็ข้อ2นะคะก็คือการที่เรากล้าที่จะเลือกภาพนะคะภาพในหัวเราหรือว่าภาพในใจของเรานะคะว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะมีอนาคตเป็นยังไงนะคะคุณเลือกได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าอย่างเช่นครูนูเมื่อก่อนครูนูก็ไม่รู้ค่ะว่าเราจะต้องเลือกชีวิตของเราเป็นยังไงนะคะให้มันเป็นแบบไหนให้มันตามใจตัวเองหรือว่าให้มันตามใจคนอื่นนะคะบางครั้งเราคิดว่าเราอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราไปถามคนอื่นใช่ไหมคะก็คือภาพในหัวของเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเรามีการไปพูดไปถามผู้คนนะคะแล้วมันก็จะมีคนที่มาบอกเราว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเธอทำไม่ได้เธอทำไม่ได้แน่ๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะทำมันไปทำไมแบบนี้นะคะพอเรามีสิ่งที่มาแบบพูดให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจแบบนี้นะคะคุณก็เลยจะเลือกภาพในเป้าหมายของคุณใหม่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเลือกไม่ได้สักทีว่าฉันจะเอาภาพที่มันชัดเจนได้ยังไงนะคะจะเอาภาพแบบไหนดีแบบนี้นะคะคือบางครั้งเรามักจะเลือกภาพที่แบบว่าอย่างเช่นเราอยากจะเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะอยากจะได้กำไรเดือนละแสนแบบนี้นะคะแต่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะได้แค่หลักหมื่นก็คือว่าเราอะคิดแค่เป้าหมายที่เราเคยเห็นค่ะอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะมีเงินเก็บสัก10ล้านใช่ไหมคะแต่พอคุณมาคิดว่าภาพที่คุณเคยเห็นก็คือว่าน่าจะได้เยอะสุดแค่1ล้านก็พอนะแบบนี้นะคะก็คือคุณไม่กล้าที่จะเลือกเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าที่คุณเคยเห็นค่ะอยากจะมียอดขายเดือนละแบบ10ล้านแบบนี้นะคะคุณก็ไม่กล้านะคะคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณเคยได้มามันก็แค่หลักแสนแบบนี้นะคะ
หรือว่าบางคนอาจจะคิดหลักแสนแล้วรู้สึกว่ามันเยอะเพราะว่าเคยได้แต่หลักหมื่นแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องกล้าเลือกภาพในหัวใจเราค่ะภาพเป้าหมายของเรานะคะให้มันใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นค่ะหากว่าคุณอยากจะมาทำอาชีพออนไลน์ใช่ไหมคะและทีนี้คุณคิดว่ามีคนเขาทำกันเยอะแล้วใช่ไหมคะคุณก็เลยคิดว่าคุณคงไม่สามารถที่จะทำได้ดีกว่าคนอื่นแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากที่จะทำในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นไว้แล้วนะคะคุณอย่าได้ไปมองภาพที่คุณเคยเห็นค่ะบางครั้งคนเราอาจจะเคยล้มเลิกจริงๆแล้วมันไม่ได้ล้มเหลวนะคะเพียงแต่ว่าเราคิดไปเองค่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราล้มเลิกและไม่ทำต่อไปนั่นแหละค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณล้มเหลวนะคะแต่ถ้าหากว่าผิดพลาดแล้วคุณเริ่มต้นตั้งภาพในใจของคุณใหม่นะคะคุณก็จะไม่มีทางที่จะทำให้เป้าหมายภาพในเป้าหมายของคุณนั้นมันแบบลางเลือนไปได้ค่ะจงเลือกภาพเป้าหมายในหัวใจของคุณให้มันใหญ่กว่าที่คุณเคยเห็นนะคะเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะไม่มีทางตั้งเป้าแค่มองเห็นค่ะถ้าหากว่าคุณยังตั้งเป้าแค่คุณมองเห็นนะคะคุณก็จะได้เท่านั้นค่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้มันเลยนะคะถ้าหากว่าคุณตั้งเป้าให้มันใหญ่มันจะทำให้คุณมีแรงผลักดันและรู้สึกว่ามันตื่นเต้นที่จะทำให้คุณมีแรงที่จะมีพลังนะคะทำมันต่อไปค่ะค่ะวันนี้ครูหนูก็นำ2เคล็ดลับนะคะถอดรหัสเคล็ดลับของคนประสบความสำเร็จนะคะว่าเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จได้นะคะและทำไมคนอย่างเราหรือว่าคนที่แบบว่าไม่เคยรู้อะไรเลยนะคะอย่างครูหนูยังไม่เคยรู้มาก่อนค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้เรื่องเราไม่ได้ศึกษานะคะพอเราได้มาศึกษาแล้วดังนั้นครูหนูก็จะต้องตั้งภาพในใจให้ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นทำนะคะให้มันใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นค่ะครูหนูก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนจงวาดภาพในหัวของคุณนะคะวาดภาพในหัวใจของคุณให้มันชัดเจนนะคะและให้วาดให้ใหญ่กว่าที่คุณเคยเห็นนะคะตั้งเป้าให้มันใหญ่ไปเลยค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณตั้งเป้าเท่าที่คุณเคยเห็นมันอาจจะให้ทำให้คุณไม่สามารถที่จะลงมือทำมันให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะครูหนูก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะครูหนูก็จะเป็นแสงสว่างอยู่ในช่องนี้ตลอดไปนะคะค่ะและยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้เอาตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์ยังไม่ได้กล้าออกหน้ากล้องนะคะยังไม่รู้เทคนิคการออกหน้ากล้องเทคนิคการออกมาสร้างตัวตนนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามครูนูได้นะคะครูนูมีคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มสร้างตัวตนค่ะและการที่เราสามารถทำคลิปวิดีโอนะคะครูนูก็มีคอร์สออนไลน์เช่นกันค่ะใครที่สนใจคอร์สไหนก็สามารถทักมาสอบถามครูนูได้นะคะแล้วเรามาเจอกันทุกวันค่ะที่ช่องเพจครูนูนะคะฝากติดตามช่องครูนูได้ทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์ครูนูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ